นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวก่อนเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อไปที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลานะคะไปสำรวจความคืบหน้าพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียมีกำหนดหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อผลักดันประเด็นที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะหนึ่งในประเด็นที่จะพูดคุยกันก็คือการขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตัวประกันไทยให้ได้รับการปล่อยตัวและใกล้จะครบกำหนดเงื่อนไข24ชั่วโมงของข้อเสนอหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันจึงจะขอให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งเพื่อให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดขณะเดียวกันก็จะหารือร่วมกันเกี่ยวกับการสำรวจเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านดุกิตฮายูฮิตัมของมาเลเซียด้วยค่ะต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้าชายแดนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเมื่อเดือนนึงที่ผ่านมาเราก็มีการไปเจอกันมาคนหนึ่งก็จะมีการติดตามเรื่องที่เราพูดคุยกันหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับท่านเองท่านก็มีข้อเสนอแนะนำมาแล้วก็คงมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดเดี๋ยวขอวันนี้ไปพูดคุยกันให้ดีดีกว่านะครับใช่ครับก็เรื่องการค้าชายแดนทั้งหมดครับแล้วก็เรื่องของการที่ตกลงเข้าเมืองและที่เรามีเรื่องที่เราได้ยกผ่อนผันเรื่องตม.6ไปนะครับสำหรับการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งหมดวาระพร้อมกับรัฐบาลชุดที่แล้วที่คณะพูดคุยนั้นหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะจะมีการตั้งใหม่หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งมาเลเซียก่อนส่วนฝั่งไทยจะใช้ตัวแทนจากฝ่ายทหารหรือพลเรือนมาพูดคุยนั้นจะต้องให้หน่วยงานไปพูดคุยกันก่อนค่ะ